สวัสดีทุกทกท่านค่ะเรามาต่อความสนุกกันนะคะกับมนตารักจิ้งจอกสาวค่ะพอพูดถึงตรงนี้อาเจียวก็หัวเราะเรืองล่าหลังจากกินอาหารที่อยู่ในปากลงท้องไปแล้วจึงค่อยเปิดปากเอ่ยว่าโอ้ยเข้าใจผิดเข้าใจผิดเขากับจิ้งเลยไม่ได้มีอันใดกันข้าเข้าใจผิดไปเองอาเจียวเล่าเรื่องราวคร่าวๆให้ฟังหนึ่งรอบที่แท้เมื่อวานนี้ จิงเฟิงก็เกาะแกะตามติดนางไม่ยอมเลิกลาะไม่ง่ายเลยกว่าจะไล่ตามนางได้จึงกอดนางเอาไว้ไม่ยอมปล่อยในระหว่างที่ทั้งสองกำลังยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่นั้นในที่สุดเขาก็พูดอธิบายอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งว่าตอนที่เขากับสิทธิ์น้องรองกำลังเล่นแกล้งกันอยู่ในถ้ำนางก็โผล่มาพอดีแต่ว่านางกลับได้ยินแค่ช่วงหลังไม่ได้ฟังบทสนทนาก่อนหน้า และพอไม่รู้ที่มาที่ไปจึงเกิดความเข้าใจผิดขึ้นที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เยาเนียงเข้าใจขึ้นมาทันทีไม่มีเรื่องอันใดก็ดีแล้วนางเองก็ดีใจแทนพวกเขาเช่นกันขณะที่กำลังจะเอ่ยถามว่าอาจีีววคิดเช่นนั้นกับจริงเฟิงหรือไม่เยาเนียงก็เหลือบไปเห็นรอยแดงอันน่าสงสัยบนคออีกฝ่ายพอดีทำให้เยาเนียงตะลึงงันไปโดยพัน นางเคยเป็นภรรยาผู้อื่นมาก่อนเพียงเห็นแค่แวบเดียวก็รู้ทันทีว่านั่นคือสิ่งใดที่แท้สองคนนี้มีเพียงแค่คืนดีกันแล้วเท่านั้นอีกทั้งความสัมพันธ์อย่างคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วอีกด้วยคืบหน้าจนมาถึงขั้นนี้แล้วเห่ยาเหนียงอดทอดถอนใจไม่ได้ตนเองพะวงใจไปเปล่าๆจริงๆนางคลี่ยิ้มด้วยความเข้าใจ ในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกใจหายเหมือนกับว่าบุตรสาวเริ่มเติบใหญ่อาจเจียวกวาดอาหารเรียบจนหมดจานกินข้าวจนหมดเกียงจากนั้นก็ใช้ลิ้นเลียจานด้วยความเคยชินแม้แต่น้ำจากอาหารหยดเดียวก็ไม่ยอมให้เสียเปล่ากินอิ่มแล้วนางรูปท้องหลี่ดวงตาลงท้าทางอิ่มเอมเปลมปรีในขณะที่ย้าเนียงกำลังเก็บถ้วยชามนั้น อาเจียวก็ลุกขึ้นเอ่ยว่ากินอิ่มเกินไปข้าจะออกไปเดินย่อยสักหน่อยจะได้ไม่ท้องเฟอ้อพ่อเห็นว่าอาเจียวก,กำลังจะเดินออกไปยเอาเนียงก็รีบเรียกนางเอาไว้ทันทีรอเดีย๋ยวยเอาเนียงวางถ้วยกับตะเกียบลงเดินไปหยิบของที่ห้องครัวเล็กพอออกมาก็ยื่นห่อกระดาษกันน้ำมันสองห่อให้อาเจียว รากบัวเชื่อมกับปลาแห้งเผ็ดพอได้ยินว่าปลาแห้งเผ็ดอาเจียวก็ยูป่ปากข้าชอบกินหวานไม่ชอบกินเผ็ดปลาแห้งเผ็ดมิได้ให้เจ้าเอาให้จิงฟังอาเจียวอึง้งแต่พอเห็นสายตาเยาวหยอกของเหยาวเหนียงก็รู้ว่าตนเองเผลอไผลเผยไตยออกไปแล้วจึงแย้มยิ้มด้วยความขัดเขินเอียงอายอย่างหาได้ยากยิ่งรีบไปพบชายคนรักของเจ้าเถิด เยาเนียงเอ่ยเร่งเรานางอาเจียวเองก็ไม่กระปิดกระบวนหัวเลาะคิกคักเดินออกไปกระทั่งอาเจียวจากไปแล้วเยาเนียงก็กลับไปทำงานของตนอีกครั้งนางตั้งใจว่าจะทำสาราเปาหนึ่งสาลาเปาห้าแข่งใหญ่ๆไว้ให้พวกลูกศิษย์ที่เหมือนกับผีอดอยากกับชาติมาเกิดเหล่านั้นกินตกดึกหลังจากเยาเนียงอาบน้ำอาบทาแล้ว ในใจคิดว่าคืนนี้อาเจียวคงจะไม่กลับมาอีกแล้วจึงจะดับเทียนเตรียมตัวเข้านอนแต่ว่ายามเนี้ยกลับได้ยินคนเคาะประตูอย่างร้อนรนใจอยู่ข้างนอกอาจารย์หญิงอาจารย์หญิงขอรับเหย่ยงเหนียงได้ยินเสียงก็ตกใจยิ่งคิดในใจว่าชนะไหนจึงมีคนมาหาในเวลาแบบนี้อีกทว่าฟังจากเสียงแล้วดูเหมือนอีกฝ่ายจะก,กระวนกระวายใจเป็นอย่างมาก นางก็จึงรีบหยิบเสื้อตัวนอกมาคุมลงจากเตียงไปเปิดประตูอย่างเร่งรีบประตูถูกเปิดออกผู้มาเยือนคือจิ๋งเลยเขาที่ในยามปกติมักจะมีรอยยิ้มประดับอยู่บนใบหน้ากับดูร้อนรนอย่างที่ไม่ค่อยจะได้เห็นบ่อยนักอาจารย์หญิงสิทธิพี่กับอาเจียวเกิดเรื่องแล้วครับเย้วเนียงตกอ,อกตกใจทว่าหลังจากได้ฟังต้นสายปลายเหตุแล้ว สีหน้าก็ผันเคล่งเครียดนางหันกายกลับเข้าเรือนไปเปลี่ยนชุดสำหรับออกไปข้างนอกก่อนจะมุ่งตรงไปยังหอผนึกแมนจิงเลยเดินตามอยู่ด้านหลังเล่าที่มาที่ไปของเรื่องราวทั้งหมดให้นางฟังอย่างละเอียดยิบอีกคราเมื่อกล้จะถึงหอผนึกแมนจิงเลยก็เอ่ยเสียงแผ่วเบาว่าอาจารย์หญิงถ้าหากถูกอาจารย์จับได้ว่าข่าพาท่านมา เย้วเหนียงหันกลับมาพูดว่าข้าเข้าใจเจ้าไปก่อนเถิดเรื่องเนี้ยข้าจัดการเองขอรับอาจารย์หญิงจิงเล่ยเอ่ยขอโทษแล้วเดินจากไปอย่างรีบร้อนเย้ยเหนียงใบหน้ามึงตึงงำงอสาวเท้าพวดพาดเข้าไปในหอผนึกแมนจิงเลยบอกนางว่าเรื่องที่จิงเฟิงกับอาเจียวอยู่ด้วยกันถูกอาจารย์ล่วงหลูเข้าแล้วด้วยอาลามโกรธกิ้ว จินชวนจึงจับอาเจียวขังไว้ในหอผนึกเมนหอผนึกมาในยามนี้มีลูกศิษย์สองคนเฝ้าอารักขาอยู่พอเห็นเหยาวเหนียงพวกเขาก็รีบเดินเข้ามาหาทันทีอาจารย์มีคำสั่งว่าห้ามผู้ใดเข้าใกล้หอผนึกมานครับเหยาวเหนียงจ้องมองหอผนึกเมนต่อมาก็หันกลับมามองพวกเขาก่อนจะย้มยิ้มอย่างนุ่มนวล ข้ามาอยู่ที่สำนักจีวินก็นานแล้วแต่ยังไม่เคยเดินชมหอคอยแห่งนี้อย่างละเอียดเลยได้ยินว่าที่หอคอยแห่งนี้วันนี้มีปีศาจจิ้งจอกตอนหนึ่งถูกจับมาขังเอาไว้ลูกศิษย์สองคนนี้ก็เคยช่วยงานเหยาวเนียงเคยกินอาหารที่นางทาได้รับการดูแลจากนางมาพอสมควรพอได้ยินนางเอ่อยเช่นนี้ จึงกระตือหรือล้นแนะนำหอคอยแห่งนี้ให้นางฟังเรื่องที่เหยาเหนียงไม่ได้รับผลกระทบจากอาคมคาถาและอาวุธเวทนอกจากจินชวนกับลูกศิษย์ทั้งสองคนอย่างจริงฟังกระจิงเลยแล้วคน,น,นอื่นๆไม่มีผู้ใดรู้เรื่องนี้ทั้งสิน้นพวกเขายิ่งไม่รู้ถึงความสัมพันธ์อันสนิทสนมนั่นแฟนของปีศาจจิ้งจอกก้าวหางที่ถูกจับมาขังในวันนี้กับเหยาเหนียง พวกเขายังบอกอีกว่าปีศาจจิ้งจ้าวเก้าหงใช้มารยายั่วยวนสิทธิ์พี่ใหญ่โชคดีที่อาจารย์จับได้เสียก่อนจึงได้ปราบปีศาจตนนี้แล้วผนึกมันเอาไว้ในหอผนึกเมนันถึงได้ช่วยสิทธิ์พี่ใหญ่ให้รอดพ้นจากเคราะห์ภัยมาได้อาจเจียวยั่วยวนจิงฟังหืืเหย้าเนียงโกดจัดจนหัวรอออกมาถ้ามิใช่เพราะนางรู้จักนิสัยใจคอของสองคนนี้ดี แล้วไปได้ยินเรื่องมาจากปากของผู้อื่นคงจะหลงเชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยเป็นแน่อย่างนี้นี่เองเหยาเนียงหัวเราะเบาๆนางมิใช่คนที่เกิดโทสะง่ายอีกทั้งมักจะโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่นอยู่เสมอแต่ว่าในราตรีนี้นางกับโกรธเป็นอย่างมากในหยาดโลหิตมีพลังบางอย่างกำลังไหลเวียนอยู่กระตุ้นความเลือดร้อนพุ่งพานขึ้นมา นางถือโคมไฟดวงหนึ่งภายใต้แสงสว่างในราตรีกันท่าทางดูเยา้ายวนหยาดเยิม้มมีความงดงามสะกดวิญญาณผ่าให้รูกศิษย์ทั้งสองเหม่อมองจนเลื่อนลอยไปชั่วขณะในเมื่อหอผนึกมันเอาไว้ขังปีศาจเช่นนั้นก็ควรขังคาเข้าไปด้วยจึงจะถูกเอ่ยจบด้านหลังของนางก็ค่อยๆปรากฏหางจิ้งจอกปุกปุยออกมา โบกสะบัดอย่างงามสง่าลูกศิษย์ทั้งสองเห็นแล้วก็ตะลึงพึงเพิดนักพ์เห็นปีศาจก็เหมือนกับแมวเห็นหนูรีบงัดยันอาคมอาวุธเวทออกมาเตรียมพร้อมจู่โจมในชั่วพริบตาเหยาเหนียงเห็นดังนั้นจึงเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าไม่จำเป็นต้องยุ่งยากข้าจะเดินเข้าไปในหอผนึกมันเองดังนั้นนางจึงสาวเท้าก้าวใหญ่เข้าไปในหอผนึกมัน ภายใต้สายตาตกตะลึงของคนทั้งสองไม่จำเป็นต้องให้พวกเขาสิ้นเปลืองแรงปราบนางเลยแม้แต่น้อยไม่จำเป็นต้องให้ลูกศิษย์มารายงานจินชวนเองก็รู้ว่ามีคนเข้าไปในหอผนึกเมนเพราะว่าเมื่อคลายกลนก้าว,วงแหวนถูกทําลายลงเขาก็จะรับรู้ได้ในทันทีเพียงเวลาไม่นานเขาก็ไล่ตามมาถึงเมื่อได้ยินคำรายงานจากลูกศิษย์ ใบหน้าของเขาก็ดำทะมึนลงสิ่งที่เขาสนใจไม่ใช่การที่เยาวเนียงทลายค่ายกลที่นอกหอคอยลงแต่เป็นการที่นางเผยหางจิ้งจอกให้ลูกศิษย์เห็นตั้งหากเรื่องนี้คงจะปกปิดเอาไว้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเรื่องเนี้ยอาจารย์รู้ตั้งแต่แรกแล้วเพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นแตกตื่นจนเกิดเรื่องขึ้นตามมาดังนั้นจำต้องเก็บเรื่องเนี้ยเป็นความรับ ห้ามแพงผายออกไปเด็ดขาดผู้ใดทำผิดจะต้องถูกลงโทษด้วยกฎสำนักเข้าใจหรือไม่หลังจากเขากล่าวเตือนอย่างเข้มงวดลูกศิษย์ทั้งสองก็โค้งกายและล่ำละลักขานลับพวกเจ้าทั้งสองกลับไปพักพอนก่อนเถิดเรื่องในคืนนี้ห้ามพูดให้ใครฟังเด็ดขาดสิษย์น้อมรับคำสั่งครับในขณะที่ลูกศิษย์ทั้งสองคนหันกายกลับไปแล้ว จินชวนก็ไล่คาถา,าต้องห้ามบทหนึ่งซัดใส่แผ่นหลังของทั้งสองพอเห็นผนึกอาคมจมหายเข้าไปในร่างของทั้งคู่เขาก็จึงหันกลับมาก่อนจะยกทเท้าก้าวเข้าไปในหอผนึกแมนจินชวนมีพลังเวทแกล่งกล้าส,สูงส่งลัศมีพลังทั่วร่างรุนแรงคมปราบเสมือนดั่งกำแพงเพิงพิศต์ที่พลังไม่อาจจะเทียบเคียงกับเขา แค่กระแทกโดนเบาๆก็จะถูกแผดเผาจนบาดเจ็บเอาได้ง่ายๆพอเขาเดินเข้ามาในหอคอยเหล่าปีศาจท,ที่อยู่ในหอผนึกแมนก็เริ่มเคลื่อนไหวบางก็หนีบ้างก็แอบลาวกับโจรร้ายเจอเข้ากับแม่ทัพปราบโจรก็มีปันอลม่านวุ่นวายวิ่งหนีกละเจิงในทันทีจิ่นเฉียนม่ได้สนใจพวกปีศาจท,ที่อยู่โดยรอบ ปล่อยให้พวกมันหลบหนีไปคนละทิศละทางเขาเดินตามขั้นบันไดไปเรื่อยๆเพราะว่าหอคอยชั้นบนสุดก็คือที่กักขังปีศาจจิ้งจอกก้าหางเอาไว้ยิย่งเดินขึ้นไปข้างบนผนึกก็ยิ่งเกรงกล้าเขตอาคมที่ใช้เข็มทิศแปดลักกับวิชาเบนจธาตสร้างขึ้นมียันแปะเอาไว้99แผ่นสามารถสยบไอปีศาจดูดกืนพลังปีศาจได้ เอาไว้ใช้กักขังปีศาจท,ที่ร้ายกาจโดยเฉพาะอย่าว่าแต่ปีศาจตนอื่นๆมีก้าเข้าใกล้เลยแม้กระทั่งลูกศิษย์ในสำนักหากไม่มียันคำสั่งที่เขามอบให้ก็ไม่สามารถเข้าไปตามใจชอบได้เช่นกันมิฉะนั้นจะถูกค่ายกลกืนกินเอาได้คนที่สามารถมาถึงยอดหอคอยได้อย่างปลอดภัยร้รอยขีดข่วนก็มีแต่เหยาเหนียงเท่านั้น จินเฉียนก้าวขึ้นมาอย่างชั้นบนสุดสิ่งที่เห็นก็คือสตรีผู้นั้นนั่งอยู่บนพื้นบนตักอุ้มลูกจิ้งจอกตัวหนึ่งเอาไว้สีหน้าของนางช่างอบอุ่นอ่อนโยนกำลังลูบไหลลูกจิ้งจอกตัวน้อยอย่างแผ่วเบาจินฉวนเห็นดังนั้นริมฝีปากบางก็เม้มแน่นเขาหยุดชะงักไปชั่วขณนะแล้วจึงก้าวเดินเข้าไปหานางย้าวเนียงรู้ว่าเขามาแล้ว แต่ว่านางก็มีได้เหงยหน้าขึ้นมองเขาราวกับการที่เขามาที่นี่มีได้เกี่ยวข้องอันใดกับนางนางยังคงรูปสัมผัสอาจเจียวที่อ่อนระโหยอยู่ในอ้อมอกด้วยสีหน้าที่สุขสงบเช่นเดิมผนึกที่ยอดหอคอยดูดกืนพลังปีศาจของอาจเจียวไปอาจเจียวก็จึงทำได้เพียงนอนหลับสนิทอยู่ในร่างของลูกจิ้งจอกตอนที่เหยาเหนียงมาถึง ก็เห็นอาจียออยู่ในสภาพเช่นนี้แล้วจึงกอดอาจียวเอาไว้แนบอกอยู่เคียงข้างอย่างเงียบๆเหมือนที่อาจียวคอยอยู่เป็นเพื่อนตนเองทุกเช้าคำ่ำนางไม่สนใจเขาสีหน้าของจินเฉอนจึงบูดบึ้งยิ่งกว่าเดิมข้าถือว่ามีเมตตาต่อนางมากแล้วแต่นางกลับทำผิดกฎยั่วยวนสิทธิ์คนโตของข้าข้าจึงจำเป็นต้องขังนางเอาไว้ เขาเอ่ยด้วยท่าทางเคร่งครึมคนอย่างเขาไม่ชอบอธิบายอันใดมากนะักแต่เขากราบยอมให้นางเป็นกรณีพิเศษเหยี่ยงเหนียงไม่แม้แต่จะช้อนสายตาขึ้นมองนั่งเอ่ยด้วยซุ้มเสียงแผ่วเบาทว่าเย็นชาแปลกจริงข้ากลับเห็นด้วยตาตนเองว่าอาจเจียวเอาแต่หลบจริงฟงไม่ยอมเจอหน้าเขาเป็นจริงฟงต่างหากที่เอาแต่ตามนาง เมื่อวานยังวิ่งไล่ตามนางอยู่เลยหัวคิ้วของจินชวนหมุนลึกกว่าเดิมจิงเฟิงเป็นคนซ,ซื่อมาตั้งแต่ไหนแต่ไรความหมายแฝงในท้อยคำนี้ก็คือไม่ว่าจิงเฟิงจะเป็นอย่างไรล้วนเป็นพออาเจีว่วยั่วยวนหลอกล่อจิงเฟิงทั้งสิน้นเหยาเหนียงเหงย่อนาขึ้นมองเขาแววตาใสากระจ่างทว่าเย็นเยียบทำให้หัวใจของเขาพันกระตุกวูบก็ได้ ถือเสียวว่าค่าไม่ได้พูดนางก้มหน้าลงรูปขนของอาเจียวต่อไปท่าทางแสดงออกว่าพูดคุยกันต่อไปก็ไร้ประโยชน์เสียงของนางสงบนิ่งไม่มีความโกรธแค้นเดือดดันไม่มีน้ำเสียงโต้เถียงไม่เอะอะโวยวายแต่เพราะเป็นเช่นนี้ทำให้จินเฉียนปวดเสียงเวียนกาวยิงมือของเขาที่พลยอยู่ด้านหลังบีบแน่น เจ้าไม่ควรอยู่ที่นี่ข้าเป็นปีศาจเจ้าไม่ใช่นางเค้นเสียงเฮิรคลาหนึ่งจากนั้นปลายตามองเขาอย่างขำขันตอนแรกที่ท่านจับข้ามาบอกว่าข้าเป็นปีศาจก็เป็นปีศาจยากจะกักบ,บริเวณก็กักบ,บริเวณพอมาตอนนี้กลับบอกว่าข้าไม่ใช่ปีศาจถือดีอันใดให้ท่านเป็นคนกำหนดคราวนี้ข้าจะตัดสินใจด้วยตัวของข้าเอง ถ้าจะเป็นปีศาจจะอยู่ในหอผนึกมันแห่งนี้ไม่ออกไปไหนอีกนี่นางคิดจะแข่งข้อกับเขาใช่หรือไม่จินชวนเม้มริมฝีปากแนนทั้งสองต่างมองตากันไปมาจ้องคุมเชิงกันนี่เป็นครั้งแรกที่นางแข็งกล้าวใส่เขาจินชวนขมวดคิ้วั่นแน่นอนว่าเขาไม่มีทางยอมให้นางอยู่ที่นี่แน่นอนทั้งหอคอยนั้นมีแต่ปีศาจ ถ้าหากปิศาจนั้นทำร้ายนางเขาจะทำอย่างไรเขาเดินเข้าไปหนึ่งก้าวยื่นมือออกไปหมายจะดึงตัวนางขึ้นมาถ้าท่านก้าแตะต้องค้าก็ลองดูสิเหยาเนียงวาวตาเย็นยเยือกทว่าน้ำเสียงกับเย็นเยียบยิ่งกว่าทำให้มือของเขาที่ยื่นออกมาค้างแข็งอยู่กลางอากาศบุรุษที่แต่ไลมาเป็นคนเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดหนักแน่น ยามนี้กับถูกความเด็ดเดี่ยวในดวงตาของนางทําเอาชะง,งักงันไปชั่วขณะจะยื่นมือออกไปก็มิใช่จะหดมือกลับมาก็มิใช่อีกเช่นกันสุดท้ายเขาก็ชักมือกลับอย่างกระอักกระอ่วนสีหน้าเย็นชาทะมึงถึงตามใจเจ้าคลั้นทิ้งวาจานี้เอาไว้จบก,ก็สะบัดแขนเสื้อเดินจากไปด้วยเหตุนี้วันถัดมา สีหน้าของจิ่นเฉียนจึงบึ้งตึงอยู่ตลอดทั้งวันเหล่าลูกศิษย์เห็นดังนั้นแต่ละคนจึงรู้สึกเกรงเครียดล้วนคิดว่าอาจารย์กโกรธจัดเพราะสิทธิ์พี่ใหญ่ถูกปีศาจจิ้งจอกยัวยวนมีเพียงจิ่งเลยเท่านั้นที่รู้ว่าคนที่สามารถทำให้อาจารย์หงุดหงิดโมโหได้ถึงขนาดนี้มีแต่เหวา่เหนียงเท่านั้นเมื่อคืนจิ่งเลยรีบวิ่งไปที่ถ้ำนำความเรื่องนี้ไปบอกแกสิทธิ์พี่ใหญ่ เหว่ยเนียงออกโรงเองเช่นนี้อาจเจียวของท่านปลอดภัยแล้ววางใจเถอะเมื่อจิงฟิงได้ยินเช่นนั้นในที่สุดเขาก็เบาใจไปได้เปาะหนึ่งทว่าสีหน้ายังคงทุกข์ระทมกัดกุมเช่นนั้นก็ดีเป็นเพราะข้าทําร้ายนาะงเหตุใดท่านถึงไม่บอกว่าปีศาจจิ้งจอกตนนั้นเป็นคนทำร้ายท่านเล่าพอจิงเฟิงได้ยินก็ถลึงตาใส่เขายังโกรธเคือง ไม่เกี่ยวอันใดกับอาเจียวทุกอย่างร้วนเป็นความผิดของข้าเจ้าห้ามว่านางเด็ดขาดคลั้นเห็นสิทธิพี่ใหญ่สีหน้าแปลเปลี่ยนจิงเลยก็กอกตาหนึ่งทีขอรับขอรับขอรับ,ข,รบข้าไม่ว่านางไม่ว่านางแล้วก็เป็นอันใช้ได้ใช่หรือไม่เช่นนั้นข้าขอถามท่านหน่อยท่านทำผิดตรงไหนกันเดิมทีจิงเลยแค่เอ่ยถามไปเรื่อยเปื่อย ไหนเลยจะรู้ว่าพอจริงเฟิงได้ยินปุ๊บก็น่าม้อยคอตกในทันใดก่อนจะทอดถอนหายใจเฮือกใหญ่ออกมาผิดที่ค้าเลินเล่อไปชั่วขณะไม่ควรหลงเหลือหลักฐานเอาไว้นะสิ อาล้วค่ะคู่ลองไปเรียบร้อยแล้วนะคะคู่ปิศาจจิ้งจอกอาจเจียวกับจิงเฟิงค่ะเขาได้กันแล้วแล้วก็ทิ้งล่องรอยไว้ที่คอของสาวน้อยจิ้งจอกเก้าหางอาจเจียวด้วยนะคะก็เลยทําให้อาจารย์นั้นจับได้ค่ะแล้วก็อาจเจียวของพวกเราก็โดน จับขังเอาไว้ในหอผนึกมานแล้วนะคะก็ขอให้หนางเอกของพวกเรานั้นนะคะสามารถจะเอาอาเจียวออกมาได้เร็วๆเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะกับเรื่องมนตราลักจิ้งจอกสาวค่ะสวัสดีค่ะ